ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสมาร์ทสวิตช์ DIY แบบมินิอีกตัวที่น่าสนใจมาฝากมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่รับกำลังไฟได้3,500วัตต์หรือประมาณ16แอมป์นะครับเห็นเขาวางขายในร้านค้าออนไลน์ค่อนข้างถูกเลยนะราคาแค่ประมาณ90บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกสุดๆในบรรดาของ DIY สวิตช์แบบนี้แล้วเขาเป็นสมาร์ทสวิตช์อยู่แล้วสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 ได้ควบคุมผ่านมือถือได้ผ่านแอป Smart Life นะครับท่านใดที่กำลังมองหาตัวสวิตช์ Wi-Fi เอามาออกแบบเอามาใช้งาน16แอมป์นะครับก็รุ่นนี้เลยผมยังไม่ได้ทดสอบกับ16แอมป์แต่ว่าผมเอามาแนะนำแล้วก็เอามาสาธิตวิธีการต่อให้ดูนะครับจริงๆก็การต่อแบบคล้ายๆเดิมนะครับท่านใดที่เคยชมการต่อสวิตช์แบบ DIY mini ก็น่าจะพอเห็นภาพว่าต่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อและเชื่อมต่อให้ดูซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสทดสอบแล้วมาคอมเมนต์ไว้ให้แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องชาร์จไฟฟ้าที่รับกระแสไฟแล้วก็ปลั๊กพ่วงที่รับกระแสไฟได้สูงนะครับก็เลยยังขอข้ามตรงนี้ไว้ก่อนแต่ก็ถ้าเอาสเปคที่ร้านเขียนเอาไว้แล้วก็สเปคในตัวสินค้าก็บอกชัดเจนว่า16แอมป์นะครับคูณออกมาเป็นกำลังวัตต์ก็ประมาณ 3,500 กว่าวัตต์นะครับ3,500 วัตต์เนี่ยส่วนใหญ่ปลั๊กพ่วงรับไม่ได้นะครับปลั๊กพ่วงจะอยู่ที่ประมาณ 2,300 วัตต์ถึง 2,500 วัตต์เท่านั้นเองนะครับถ้าจะทดสอบตัวนี้จริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เครื่องไฟฟ้ากำลังวัตต์สูงหรือปลั๊กพ่วงหลายตัวมาพ่วงกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สายไฟร้อนและละลายนะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็น่าจะพอเห็นภาพจากตัวที่เขาเขียนเอาไว้นี้นะครับไฟเข้าจะเข้า L in กับ N inแล้วไฟออกไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟก็จะเป็น L out กับ N out ตัวนี้อยู่แล้วนะครับส่วน S1 S2 เนี่ยเอาไว้เชื่อมกันแตะปล่อยแตะปล่อยเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะว่าเป็นเปิดหรือปิดนะครับเท่านั้นเองนี่คือหลักการของ DIY ตัวสมาร์ทสวิตช์แบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็สังเกตดูข้อมูลก็จะอยู่ตามนี้เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 กิกกับการเชื่อมต่อเพื่อความรวดเร็วผมก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตัวนี้สังเกตดูตัวนี้ที่เป็นสวิตช์ S1 กับ S2 ตัวนี้นะครับผมจะเชื่อมกันไว้เพื่อกดแตะปล่อยแตะปล่อยแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟผมใช้หลอดไฟ LED สีเขียวนะครับต่อออกจากตัวนี้ L out แล้วก็ N out ออกมาหาหลอด LED นี้นะครับแล้วก็ไฟเข้าจะเป็น L in กับ N in ต่อเป็น L กับ N มาเป็นตัวปลั๊กเพื่อเสียบปลั๊กไฟเนี่ยครับเสียบปลั๊กไฟแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเสียบปลั๊กเลยแล้วผมจะใช้เต้ารับแล้วก็เต้าเสียบคู่นี้ซึ่ง L กับ N จะเข้ากับ L กับ N ที่ผมมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็เสียบได้เลยจากนั้นก็เปิดไฟโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่ผมทดสอบมานะครับใช้หลอด LED มันไม่ติดกรณีที่เรากดสวิตช์ตัว DIY S1 S2 เชื่อมกันนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนตัวหลอดที่เป็น LED ตัวนี้ก็มีอาการแปลกๆนะครับพอเปิดแล้วถ้าเกิดเรากดควบคุมตัวเนี้ยมันจะเป็นแตะเปิดแล้วก็ปิดดับไปเหมือนอินชิ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อกำหนดหรือการออกแบบของเขาแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเปิดผ่านตัวนี้นะครับจะติดปกตินะก็เลยถือว่าเอามาฝากนะครับท่านใดที่กำลังจะซื้อตัวสวิตช์ DIY mini แบบนี้นะครับของทูย่าซึ่งค่อนข้างถูกมากตัวนี้ 3,500 วัตต์นะครับที่เขาเขียนไว้ตามสเปคแต่ว่าก็จะมีความประหลาดนิดนึงตัวนี้ควบคุมไม่ได้ตอนเปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับมีอินชิ่งปึ๊บๆๆแบบเนี้ยอันนี้เป็นข้อมูลไว้ให้นะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านการกดตรงนี้ได้และเชื่อว่าควบคุมผ่าน Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้กดค้างเอาไว้จนไฟสีน้ำเงินขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นๆหลังจากที่คุณกดจนขึ้นไฟกระพริบแล้วนะครับให้คุณเชื่อมมือถือกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นี่นะครับของผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่แอป Smart Life ครับหลังจากนั้นก็เพิ่มกดเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับตัวนี้แล้วก็ Add Device เลือกเป็นระบบไฟฟ้าเลื่อนไปล่างครับเลือกเป็น
เบรกเกอร์ Wi-Fi นะครับถัดไปแล้วก็เลือกกระพริบเร็วรอเชื่อมต่อสักครู่ครับโอเคไฟดับแล้วนะครับดูเหมือนจะกำลังเชื่อมรีจิสเตอร์คาวเรียบร้อยครับตัวนี้จะมาในชื่อมินิสมาร์ทสวิตช์นะครับเสร็จสมบูรณ์มาแล้วโอเคมีถามว่าจะอัปเกรดรอมหรือเปล่านะครับอัปเกรดเลยตอนนี้อัปเดตแสดงว่าเป็นอุปกรณ์เก่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีให้อัปเดตรอมด้วยใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าๆก็อัปเดตรอมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าตาจะแปลกนิดนึงผมไม่เคยเจอหน้าตาของตัวสวิตช์ที่เป็น DIY Mini Smart Life นะครับของ Tuya ที่เป็นหน้าจอสีดำแบบนี้โอเคสามารถสั่งเปิดปิดผ่าน Wi-Fi ได้ปกติครับตั้งเวลาได้เคาท์ดาวน์ได้ Random Time ได้นะครับส่วน Setting สามารถตั้งค่า Relay Status เป็น On หรือ Off กรณีไฟดับและไฟมาให้จำสถานะล่าสุดก็ได้หรือ Off หรือ On อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับจากค่อนข้างมีให้เซตน้อยเลยนะมาดูตรงนี้แชร์อุปกรณ์ได้แค่นั้นเลยครับเครือข่ายตรวจสอบเครือข่ายอันนี้ธรรมดานะครับมีเมนูน้อยมากครับสามารถเปิดปิดได้หลังจากที่เราอัปเดตรอมแล้วมาดูว่าเราจะสามารถควบคุมผ่านตัวสวิตช์ตัวนี้ได้ไหมโอเคได้แล้วครับพออัปเดตรอมเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถควบคุมระหว่าง S1 กับ S2 ชนกันได้นะครับเราสามารถควบคุมแบบนี้ได้แล้วก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดปิดรัวๆติดๆกันเลยเมื่อสักครู่ครับเขาจะเข้าสู่โหมดรีเซ็ตตอนนี้เขารีเซ็ตแล้วครับโอเคก็สามารถควบคุมได้จะเป็นข้อดีกรณีที่เราเอาไปติดใต้ฝ้านะครับเราไม่สามารถเข้าไปได้ก็สามารถกดตรงเนี้ยรัวๆเหมือนเวอร์ชั่นแรกที่ผมรีวิวไปเขาจะเข้าสู่โหมดรีเซ็ตเพื่อเชื่อมต่อใหม่นะครับถ้าคุณเปิดปิดรัวๆเนี่ยรีเซ็ตแน่ๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้งนึงจึงจะสามารถเห็นอุปกรณ์ตัวนี้บนมือถือได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ผ่านครับตอนแรกนึกว่าจะไม่สามารถควบคุมผ่านตัวสวิตช์ S1 S2 ได้แล้วตอนนี้ควบคุมได้แล้วนะครับเปิดค้างปิดเปิดค้างเนี่ยครับโอเคซึ่งข้อดีสำคัญตัวเนี้ยของตัวนี้เลยนะครับก็คือเขารับกำลังวัตต์ได้สูงก็คือ 3,500 วัตต์แต่ตอนนี้รู้สึกอุ่นๆนะผมไม่แน่ใจมันอุ่นได้ยังไงนะครับอุ่นค่อนข้างอุ่นเยอะพอสมควรนะผมไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบมาให้อุปกรณ์มันตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ก็อุ่นแล้วทั้งที่โมเดลก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นแค่10แอมป์ไม่อุ่นไม่อะไรพวกนี้เลยนะครับก็เข้าใจว่ามีการปรับสเปคด้านในนะครับก็ลองเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัวสวิตช์ DIY Mini แบบนี้ที่ควบคุมไฟ 3,500 วัตต์หรือควบคุมไฟสูง16แอมป์เลยก็ตัวนี้ผมทดสอบแล้วถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับฟังก์ชันทุกอย่างก็โอเคถึงแม้จะหน้าตาแปลกแล้วก็ฟังก์ชันน้อยไปนิดนึงไม่เท่ากับปกตินะครับแต่ก็ใช้งานได้เอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการให้ทดสอบก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ